เมื่อวานนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะก็ไปกราบพระพุทธไสยาสน์พระนอนหินทรายซึ่งต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองยาวนานคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นพระนอนองค์นี้เนี่ยกว่า 1,200 ปีแล้วนะโอ้ยาวนานมากๆนะคะครับนี่นับเป็นองค์พระนอนสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยเลยค่ะพี่บอลมีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ศิลปะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น hidden gems และสามารถเชื่อมเส้นทางนะคะเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในโคราชอย่างปราสาทหินพิมายนะคะก็เป็นรูทที่จะเน้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของศิลปะได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะนี่เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นความล้ำสมัยเราก็ต้องตามให้ทันแต่เรื่องของการไหว้พระสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าชาวพุทธทุกคนก็ต้องน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแน่นอนว่าไปที่วัดนี้ก็มีเรื่องราวของพระเก่าแก่นะฮะมีการวิเคราะห์หลักทางโบราณคดีด้วยนะครับว่าพระนอนนะฮะหรือว่าพระพุทธไสยาสน์เนี่ยถูกค้นพบมาอย่างที่พี่บอลบอกคือกว่า 1,200 ปีที่แล้วด้วยเป็นพระนอนสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เก่าแก่ที่สุดด้วยมีคุณค่าทางจิตใจพุทธศาสนิกชนไทยมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วเนี่ยคือที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปอ่ะทำให้นุ่นก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่โคราชมีพระขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยพี่บอลอันนี้คือเพิ่งทราบเลยนะคะใช่อยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามบ้านคลองขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินนะฮะจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะที่พอพี่น้องประชาชนไปเที่ยวโคราชนะครับก็มีโอกาสไปกราบแล้วก็ขอพรบุกศักดิ์สิทธิ์มากขอได้สมหวังสมดังใจปรารถนาด้วยนี่ต้องไปกราบสักครั้งหนึ่งในเวลาที่ไปเที่ยวโคราชเนาะอันนี้แหละก็เดี๋ยวไปโคราชครั้งหน้าอันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายแล้วคือเพราะไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่ามีแบบพระที่มีความเก่าแก่ขนาดนี้นะคะ